โหมดมั่งคนใครโหมดใหม่คนคลั่งโหมดมั่งคนใครโหมดใหม่คนคลั่งโหมดมั่งคนใครโหมดใหม่คนคลั่งเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การีน่าฟรีไฟครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตัวเกมมีอัปเดตโหมดใหม่เพิ่มเข้ามานะโหมดนี้ชื่อว่าโหมดคนคลั่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่พิเศษที่สุดตั้งแต่ตัวเกมเคยมีอัปเดตมาเลยนะครับและที่สำคัญเลยคือโหมดนี้สามารถเล่นทีม4คนได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วก็กดไลค์เลยครับกดไลค์สิครับรออะไรฮัลโหลรอเล่นรอเล่นถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับก็สำหรับเจ้าโหมดนี้นะครับวิธีการเล่นก็จะเหมือนเดิมเลยคือเราต้องโดดล่มลงไปแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายนะครับแต่มันจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าในโหมดนี้จะมีหลอดความคลั่งให้เราสะสมครับโดยให้ทุกคนสังเกตหลอดสีดำๆด้านล่างนะมันจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ระดับและเราสามารถสะสมเพิ่มได้โดยการออกล่าศัตรูไปเรื่อยๆนะครับโดยในแต่ละระดับเนี่ยก็จะบวกความสามารถพิเศษเพิ่มให้เรานะมีตั้งแต่เลือดเพิ่มขึ้นยิงแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นและกระโดดสูงขึ้นครับโดยถ้าเราสะสมหลอดความคลั่งจนเต็มเนี่ยทุกคนในแผนที่ก็จะสามารถมองเห็นตำแหน่งเราได้อีกด้วยนะหรือเรียกง่ายๆก็คือโหมดนี้ต้องอย่าอยู่นิ่งออกยิงไปเรื่อยๆแม่ไอ้นี่ท่าทางจะเล่นเป็นนะลงมาปุ๊บแล้วก็วิ่งปั๊บเกี่ยวไหมเนี่ยเขาน่าจะวิ่งเพราะว่าไม่มีปืนมากกว่านะครับจริงๆเราสายเขียวเหมือนกันเนี่ยเราก็น่าจะคุยกันได้นะเพื่อนปังที่เห็นคนใส่ชุดเขียวมาเล่นโหมดนี้กันเยอะๆไม่ใช่อะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นครบตามที่ตัวเกมกำหนดเนี่ยเราจะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นด้วยนะโอ้ย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 จะลอยจะลอยพี่เหรอน้องโอ้ยโอ้ยใครลอยเดี๋ยวเอาคนนี้ก่อนแล้วตอนนี้สังเกตว่าผมยิงเป็นคนเดียวแต่ระดับความคลั่งเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ3แล้วนะครับอ้าวสวยเด้ก่อซาต้นเกมเมื่อกี้ใครลอย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 ก็มาดีครับก็มาดีครับกระร่วงดีครับชาร์จเลยจังหวะนี้และดูความเร็วการวิ่งเอโอ้โหอย่างแรงวิ่งไปไหนไปไหนจ้าโอ๊ยโอ๊ยใครโดดเอาคนนี้ก่อนใครมันกระโดดข้ามหัวเฮ้ยไอ้นี่มันมีแสงเหมือนกันเลยนายระดับไหนเนี่ยเพื่อนโดดใหญ่เลยโดดใหญ่เลยระดับ5เหรอซ้ำเลยระดับ5ก็ร่วงได้นะเหรอเกือบแตกเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปเอ้าแล้วใครยิงใครตุ๋นใครมันยิงเพื่อนผมยิงเพื่อนผมเหรอดึงก่อน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 อย่าให้แตกโอเคเก็บของต่อเฮ้ยใจหายแวบนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้เวลาผมยิงศัตรูได้เนี่ยมันจะมีดรอปคล้ายๆกับการ์ดใบใสๆนะการ์ดนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเก็บมันจะช่วยเพิ่มระดับความคลั่งของเราด้วยนะเออค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับดูดยาก่อน3กล่องตอนนี้เลือดผมนี่300แล้วนะ300นี่ต้องใช้ยา3กล่องเลยนะครับกว่าจะเต็มด่านนี้ถ้าใครมาเล่นผมว่าต้องตุนยาไว้เยอะนิดนึงนะเพราะว่าระดับเลือดนี่มันเยอะกว่าปกตินะครับข้างหน้ามีกล่องนึงจุ๋ยปี๊ดจุ๋ยตรงนี้มีอัพกระด้วยเอ้ยแล้วใครยิงอีกแล้วยิงอีกแล้วระดับ2เหรอมาดิดิและด้านซ้ายมีขับรถมาระดับ5นี่ว่าเอาแล้วตรงแล้วตรงมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดดยิงสับยิงลงมาคุยกันหน่อยเด้ระดับ5เหรอ
ปิกเกาะเกราะเกราะเกราะสี่แม็กสามมัสเซนไอวอลคูณสี่คูณสี่โอเคและด้านซ้ายยิงอะไรกันจ้าระดับ5เหรอเฮ้ยไอ้นี่อีกคนเฮ้ยมาไม่หยุดไม่หย่อนดึง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 โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับแม่มาหลายทางเหลือเกินขออัพกระรอหน่อยเกาะกำลังจะแหกตะแนวโอเคกระรอ5มาแววมียาไม่ได้ไข่ตุ๋นเอายานี่ไปก่อนมาเอาไป2กล่องก่อนแบ่งๆกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูของตัวนู้นก่อนเอ้ยยังไม่หมด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 ลูกซองเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆลูกซองถอยก่อนซองไฟเหรอซองไฟซองไฟเหรอลงไปคุยกับรากมะม่วงก่อนนะเพื่อนเจอลูกซองระยะใกล้ๆนี่บอกเลยว่าไม่ได้กลัวนะครับแค่ถอยไปตั้งหลักนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยและใครมาอีกเนี่ยมาดิมาดิครับโดดยิงอ่ะรู้จักเปล่าหึโอ้ยโอ้ยเข้าหัวโอ้ยเดี๋ยวทันไปเนี่ยไอ้สวยสวยพลเสบียงสวยโอ้โหไอ้หมอนี่เอาฟาร์มาสดีดเข้าหัวดีดเข้าหัวเหรอระดับไหนเนี่ยเพื่อนระดับไหนระดับไหนระดับไหนระดับ2เหรอทำเป็นเล่นไปเกือบแตกเหมือนกันนะเนี่ยดีนะมากับทีมงานคุณภาพซ้อนไวนะครับถ้าซ้อนช้ากว่านี้นี่ได้ไปโดดใหม่เลยนะฮัลโหลเล่นโหมดนี้บอกเลยว่าประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเก็บหลอดจนเต็มเนี่ยจุดเรามันจะโผล่ขึ้นบนแผนที่นะมันเลยทำให้มีศัตรูโถมเข้ามาแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับและตรงบ้านลุตรงบ้านลุมีคนหนึ่งบ้านลุมีคนหนึ่งดันเลยจังหวะนี้ดันลำบดันดองตีหนึ่งตีสองปลุกน้องมาดันเฮ่ เขาน่าจะรู้ว่าผมกำลังดันไปหานะครับกลับมาคุยกันก่อนสายเขียวเหมือนกันแล้ววิ่งหนีกันทำไมเอาพาเพื่อนมาด้วยก็ไม่บอกพาเพื่อนมาด้วยยิงไปโดดยิงไปเอาเอวิ่งเอวิ่งเอแล้วยังไงยังไงสายเขียวสายเขียวซ้ำเลยข้อหาวิ่งหนีในบ้านในบ้านอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งโทษฐานไม่ใส่ชุดเขียวแตกซะ ไม่ได้นะเล่นด่านนี้ต้องใส่ชุดเขียวนะฮัลโหลโอ้ผมรู้สึกว่า P90 นี่พอเลทเกมมันยิงใครไม่ค่อยตายนะมันใช้ได้แค่ต้นเกมนะครับเดี๋ยวเอาเป็นลูกซองดีกว่าลูกซองน่าจะแรงกว่าโอเคสวยได้กระสุนโหมดนี้มันวิ่งประชิดตัวค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาลูกซองไปจ่อใกล้ๆผมว่าน่าจะเหมาะกว่านะแต่จะใช้เป็นซองอันนี้หรือสเปซเดียเดี๋ยวขอลองหน่อยสิมันก็ยิงเท่าเดิมนะครับผมว่าเอาสเปซดีกว่าเผื่อเรากระโดดเข้าไปไกลๆเราจะได้รัวกระสุนใส่ได้สเปซน่าจะเหมาะกว่านะเดี๋ยวลองดูแล้วกันโอเคตอนนี้ได้มา11คิวแล้วนะครับพีคเมืองเดียว11คิวอะไรเอ่ยโอ้สวยแมกกาซีน3แจ่มแมววันนี้ลืมบอกไปว่ามากับพลเสบียงไข่ตุ๋นแล้วก็แจ็คนะครับแจ็คเป็นน้องใน Discord นะใครที่ชอบเข้ามาออนใน Discord บ่อยๆบางทีผมก็จะชวนมาเล่นด้วยกันนะครับบางทีเวลาขาดคนอย่างเงี้ยอะไรนะพลเสบียงอ๋อไอวอลโอเค thank you พลเสบียงส่งกระแสจิตมาบอกว่ามีไอวอลลูกหนึ่ง
ครสนใจเข้า Discord ก็กดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับเข้ามาคุยกันสดๆได้เลยนะถ้าว่างๆก็อาจจะได้เล่นด้วยกันนะครับอะไรนะด้านซ้ายมีคนเหรอเฮ้ยพูดเป็นเล่นเฮ้ยมีจริงด้วยมีจริงด้วยแล้วทำไมเขาไม่ยิงอ่ะอ้าวว่าไงสายย่อมานี่มานี่มานี่มาคุยกันก่อนมานี่เอ้าไปไหนอ่ะหยุดก่อนเอ้าไม่หยุดยิงนะฮัลโหลยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดจะย่อเล่นซะหน่อยหลงมาคนเดียวนะครับไอ้นี่และด้านล่างมีเลเวล5โผล่มาเลเวล5มาดิครับมาดิครับก็มาดิครับคนนี้น่าจะของฟูนะครับยิงแทบไม่เข้าเลยไปเลยจังหวะนี้โถมเข้าไปเลยต่างคงแล้วก็ต่างแดงเอ้าไปไหนแล้วและด้านขวามีเลเวล5วิ่งมาอีกคนนึงเอาคนนี้ก่อนตรงไอวอมาคุยกันก่อนไอ้นี่บ้านผลิตไอวอเหรอเอาวิ่งรอบเสาจัดไปรู้จักเปล่าแชมป์เก่าวิ่งเปรี้ยวอ่ะรู้จักเอาไปไหนละฮัลโหลรู้จักเปล่าไอดีดำจุกจังเลยชอบให้เหนื่อยและตรงด้านหน้าอุ้ยแดง3ตัวแดง3ตัวกำลังไปเอาแล้วด้านล่างสับยิงไอวอเหรอไอวอเหรอไปคุยกับลากผักชีก่อนนะและด้านซ้ายกำลังไปช่วยโอ้โหโดดกันเป็นฟงหวินโดดด้วยคนได้ไหมวิ่งตามไปอย่าให้รอดไปได้โดดแล้วเอาโดดตามกลับมาคุยกันก่อนนายจะแข่งวิ่งกับเราเหรอนายสู้เราไม่ได้หรอกหัวเตกสายจุกนะแกงนี้แตกกลางอากาศโหเวลาเจอเลเวล5เยอะๆนี่ยิงนานเหมือนกันนะครับกว่าจะตายโอ้เหนื่อยเลยเฮ้ยผมลืมกดเต้นเดี๋ยวผมมีไอ้นี่อยู่ผมมีท่าเต้นอันใหม่ที่ได้มาจากไอ้เติมเพชรอยู่นะครับมานี่เดี๋ยวโชว์ท่าเต้นก่อนมานี่อจืดจืดจืดเดี๋ยวลองเต้นแบบเป็นแก๊งดีกว่าเออมานี่มายืนเรียงกันตรงนี้ตรงถนนมาเข้าแถวเข้าแถวอ่ะ3 2 1อะจืดโหยังเวอร์อ่ะอีกที3 2 1อะจืดวะเต้นเหมือนเนี่ยเหมือนไส้เดือนขี่มอไซค์แล้วโดนน้ำร้อนลวกอ่ะเอาละตอนนี้เหลือ2คนสุดท้ายแล้วนะครับเออแล้วก็ผมจะบอกเทคนิคในโหมดนี้อย่างนึงนะคือในโหมดเนี้ยถ้าเราไปนั่งแคมป์อยู่เฉยๆเนี่ยหลอดความคลั่งของเรามันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพยายามวิ่งหรือเคลื่อนไหวตลอดเวลามันจะทำให้หลอดความคลั่งเราเต็มไวขึ้นนะลองเอาไปใช้ดูนะครับและตอนนี้2คนสุดท้ายเจอแล้วอยู่หอนาฬิกานั่งเลงลุกยิงหัวแตกแตกแบบงงๆบอนซ่าฮ่าฮ่าฮ่าโดนหัวไป5ทีเอาละคนสุดท้ายนายจะต้องเจอวิชาปีนยิงรัวยิงเอายังจะวิ่งเอวิ่งยิงวิ่งยิงวิ่งยิงวิ่งยังจะโดดอีกโดดยิงยิงโดดท่าเต้นหน่อย3 2 1จืด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 ท่าเต้นอย่างกาวอ่ะฮัลโหล
โอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับโหมดใหม่คนคลั่งนะใครที่ยังไม่ได้ลองนี่แนะนำเลยนะครับถือว่ามันใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ